ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาด้วยที่ทุกท่านได้มาร่วมกันเป็นจิตอาสาเมืองไทยเราต้องการคนที่เสียสละในรูปของจิตอาสาเนี่ยมากทุกวันนี้เรามีคนที่มีน้ำใจชอบทำบุญเป็นจำนวนมากถ้าจะมีการเรียรายบริจาคสร้างวัดหรือว่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คนที่จะบริจาคเงินก็มีมากแต่ว่าคนที่จะสลับแรงกายสลับเวลาเพื่อมาทำสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์หรือว่าเพื่อช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากเกิดร้อนในเมืองไทยยังมีน้อยจิตอาสาหมายความว่าอย่างไรจิตอาสาหมายถึงผู้ที่เสียสละแรงกายเสียสละเวลาตลอดจนสติปัญญาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยากหรือเพื่อทำสาธารณประโยชน์คนสละเงินเนี่ยมีเยอะแต่คนที่จะสละเวลาและแรงกายเนี่ยยังมีน้อยเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีความเข้าใจกันว่าจะทำอะไรก็ตามถ้าเราแค่สละเงินทองก็เพียงพอแล้วแต่การสละเวลาเนี่ยไม่ค่อยมีคนให้ความสำคัญเท่าไหร่การให้เงินมันให้ง่ายต้องสังเกตดูแม้กระทั่งเวลานี้ในครอบครัวพ่อแม่พร้อมจะให้เงินลูกลูกจะไปซื้อขนมลูกจะไปดูหนังขอโทรศัพท์มือถือพ่อแม่ก็อาจจะพร้อมเงินให้ได้ไม่ยากแต่เวลาที่จะมีพ่อแม่ทักกี่มากน้อยที่มีเวลาให้กับลูกแล้วพ่อแม่เนี่ยพร้อมจะให้เงินลูกแต่ว่าเวลาที่จะให้กับลูกเนี่ยมีน้อยและหลายคนเนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีเวลาให้กับลูกก็เลยชดเชยด้วยการซื้อของให้ลูกให้เงินลูกแทนเดี๋ยวนี้ก็เลยเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ที่เรียกว่าสับเลี้ยงลูกด้วยเงินนะซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเพราะสมัยก่อนเราไม่ค่อยได้เน้นเรื่องเงินมากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีเวลาให้ลูกแต่นี้ไม่มีมีแต่เงินลองนึกดูเนี่ยถ้าพ่อแม่เนี่ยให้เวลากับลูกมากขึ้นแล้วก็ให้เงินน้อยลงอาตมาเชื่อว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะดีขึ้นลูกจะมีความสุขมากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็มีการรณรงค์บอกว่าให้พ่อแม่เนี่ยกอดลูกมากๆเพราะว่าไม่มีเวลาแม้กระทั่งกอดลูกที่จริงไม่ใช่กับลูกเลยนะกับพ่อแม่เนี่ยเดี๋ยวนี้ลูกสมัยใหม่ก็ไม่มีเวลาเหมือนกัน
เวลาพ่อแม่ป่วยเนี่ยทำยังไงก็จ้างพยาบาลบ้างผู้ช่วยพยาบาลบ้างมาดูแลลูกมาดูแลพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เนี่ยเกิดมีลูกหลายคนเวลาพี่น้องจะตกลงตัดสินใจว่าจะส่งลูกคนไหนมาดูแลพ่อแม่นี่เขามีวิธีคัดเลือกอย่างไรทราบนะก็จะคัดเลือกว่าใครที่เงินเดือนน้อยที่สุดก็ให้มาดูแลพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกคนนั้นเนี่ยเขามีวิธีมีความสามารถในการดูแลพ่อแม่ที่กำลังจะป่วยหรือเปล่าหรือจะเอาเงินเป็นตัวตั้งแม้แต่จะหาคนมาดูแลพ่อแม่ก็ต้องเลือกเอาว่าใครที่มีเงินเดือนน้อยที่สุดส่วนคนที่มีเงินเดือนมากเขาก็จะถือว่าฉันก็จะทำงานแล้วก็หาเงินมาส่งให้พี่หรือน้องคนที่มีเงินเดือนน้อยนี่แหละมาดูแลแทนหรือไม่ก็ไปหาเงินมาเพื่อจ้างพยาบาลจ้างผู้ช่วยพยาบาลมาดูแลพ่อแม่แทนถ้าเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนทุกวันนี้เนี่ยมีเวลาน้อยลงทุกทีให้กับคนที่ตัวเองรักหรือคนที่ใกล้ชิดให้เงินน่ะไม่ยากแต่สละเวลาเนี่ยสละแรงกายเนี่ยยากกว่าเพราะฉะนั้นจะมาถึงอยากนุโมทนาทุกท่านที่เราเป็นจิตอาสาเพราะว่าพวกเราพร้อมที่จะสละเวลาพร้อมที่จะสละแรงกายซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าหลายท่านอาจจะมีเงินแล้วก็ไม่รังเกียจที่จะบริจาคเงินแต่ว่าถ้าหากท่านเนี่ยได้สละเวลาได้สละแรงกายเพื่อทำสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยมันจะมีอานิสงส์มากกว่าทั้งกับผู้รับแล้วก็กับผู้ให้คือตัวท่านเองอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากวันนี้เนี่ยจิตอาสาเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้ที่เสียสละแรงกายเสียสละเวลาเพื่อสาธารณประโยชน์แล้วซึ่งมีคุณสมบัติประการนึงก็คือว่าเป็นผู้ที่ไม่นิ่งดูดายเวลาเห็นคนทุกข์ยากหรือว่าเห็นปัญหาเกิดขึ้นในสังคมเวลานี้คนนิ่งดูดายกับปัญหาหรือว่านิ่งดูดายเวลาเกิดมีคนทุกข์ยากเห็นต่อหน้าต่อตาบางทีก็ไม่ค่อยสนใจไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำใจนะแต่อาจจะมีเหตุผลหลายอย่างไม่ทราบว่าที่บุรีรัมย์ไปหรือเปล่าแต่ว่าในเดี๋ยวนี้ในตัวเมืองใหญ่ๆหลายเมืองเช่นกรุงเทพเนี่ยเวลามีคนใครสักคนล้มป่วยนอนลงตามถนนเนี่ยถ้าเป็นถนนที่มีคนเดินพลุกพล่านเนี่ยแทบจะหาใครสักคนเนี่ยม
าช่วยคนที่ล้มป่วยไม่ได้เลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหลายคนก็อาจจะให้ผลว่าฉันกำลังรีบไปทำงานกำลังรีบไปหาเพื่อนแต่หลายคนก็จะคิดในใจว่าถึงฉันไม่ช่วยก็จะมีคนอื่นช่วยอยู่แล้วเป็นอย่างนี้นะคนจะคิดแบบนี้ว่าถึงฉันไม่ช่วยคนอื่นก็ช่วยแทนคนอื่นก็ช่วยอยู่ดีเคยมีคนเขาทดลองดูนะว่าเวลามีคนเนี่ยล้มป่วยกลางถนนเนี่ยในที่ที่มีคนพลุกพล่านเนี่ยก็จะได้ผลคล้ายๆกันก็คือว่าจะไม่ค่อยมีใครใส่ใจมาช่วยคนที่ล้มป่วยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดสถานที่นั้นเนี่ยมีคนแค่คน 2-3 คนเดินผ่านแล้วมีคนล้มป่วยเป็นลมอยู่ริมถนนเนี่ยปรากฏว่าจะมีคนช่วยยิ่งมีคนน้อยมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งมีคนป่วยก็จะได้รับการช่วยเหลือมากเท่านั้นทำไมก็เพราะว่าถ้ามีคนมากๆเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเอ้ยถึงฉันไม่ทำคนอื่นก็ทำถึงฉันไม่ช่วยคนอื่นก็ช่วยนะผัดเรียกว่าโบยบ้ายกันไปแต่ว่าถ้าในบริเวณนั้นมีคนแค่คน2คนเนี่ยถ้านายกไม่ช่วยก็จะรู้สึกกระไรอยู่เพราะว่ามันไม่มีใครและนอกจากนายกกับนายขอสมมติที่นั่นมีแค่2คนนะในสังคมแบบหมู่บ้านเนี่ยไอ้ความไม่ดูดายไม่ช่วยเหลือคนทุกคนยากเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากแต่สังคมเมืองใหญ่ๆเนี่ยความไม่ดูดายจะเกิดขึ้นมากเพราะว่าคนเยอะทุกคนก็บอกว่าถึงฉันไม่ช่วยคนอื่นก็ช่วยก็เลยไม่มีใครช่วยสักคนเลยแต่ว่าจิตอาสาจะไม่เหมือนจะไม่เป็นอย่างจิตอาสาจะไม่นิ่งดูดายจะกล้าเข้าไปทำอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเมืองไทยเวลานี้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะปัญหาสิ่งแวดล้อมนะแม้แต่ปัญหาคอร์รัปชันในบ้านเมืองเนี่ยก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็นิ่งดูดายนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีคนสัก 10% เนี่ยนะไม่หลับหูหลับตานะแต่ว่าเอาใจใส่มันจะช่วยทำให้บ้านเมืองที่ดีขึ้นแล้วก็เมืองไทยจะน่าอยู่มากขึ้นนิจอาสาเนี่ยเราได้บอกมีสามีเมื่อกี้พูดถึงว่าเป็นผู้ที่พร้อมจะสละร่างกายสละเวลาสละสติปัญญาเพื่อช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากหรือว่าช่วยกิจการสาธารณประโยชน์แล้วก็ไม่ดิ้นดูดายเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยจิตอาสาจะเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีคนเรามักคิดว่าความสุขเกิดจากการได้มากๆเกิดจากการมีมากๆมีทรัพย์สมบัติมีชื่อเสียงมีอำนาจแต่ว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยความสุขนะที่ลึกซึ้งเนี่ยมันเกิดจากการที่ให้เกิดจากการที่ได้สละออกไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขอาตมาเชื่อว่าประสบการณ์ของอจิตอาสาหลายคนเนี่ยจะเข้าใจพุทธพจน์ตรงนี้มีอาจารย์สลับคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไป
ขาไปช่วยนวดเด็กคือที่กรุงเทพเนี่ยมันมีบ้านปากตักบ้านปากเกร็ดนะเป็นที่รับเลี้ยงเด็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้งที่เรื่องการเล็กเลยแล้วก็เด็กเนี่ยก็มีพี่เลี้ยงแต่ว่าพี่เลี้ยงไม่พอจำนวนเด็กเด็กตัวเล็กๆขวบสองขวบเนี่ยบางคนเนี่ยก็หลายคนเลยนอนอยู่บนเตียงนอนอยู่บนเปลเนี่ยไม่มีคนมาอุ้มพอเด็กไม่มีใครมาอุ้มเนี่ยไม่มีใครพาเดินเนี่ยเด็กก็จะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีก็เลยรับอาสาสมัครไปช่วยอุ้มเด็กแล้วก็ไปนวดเด็กด้วยเพราะว่าเด็กนี่ไม่ค่อยได้เดินมือไม้ก็ไม่ค่อยดีอาสาสมัครก็ได้รับการฝึกให้ไปนวดเด็กอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอาสาสมัครคนหนึ่งเนี่ยแกเล่าว่าแกเป็นปวดหัวเป็นโรคไมเกรนนะไมเกรนปวดหัวต้องกินยาทุกวันแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ไปนวดเด็กทุกอาทิตย์ละ2ครั้ง3ครั้งเนี่ยนะปรากฏว่าทำไปได้สัก 2-3 อาทิตย์แกเลิกกินยาเลยแกลืมกินยาทำไมลืมกินยาเพราะว่าหายปวดนวดเด็กๆก็หายปวดเลยทำไมถึงหายปวดเพราะมีความสุขนะการแพทย์เขาก็บอกว่าเนี่ยคนเราเวลาทำอะไรแล้วมีความสุขเนี่ยมันจึงเอ็นโดฟินหลั่งออกมาเอ็นโดฟินคือสารในสมองที่มันทำให้ความปวดมันทุเลาจะแปลกใจมากเลยโอ้นวดเด็กแล้วปรากฏว่าหายปวดหัวเลยมีความสุขที่เห็นเด็กยิ้มนะอาสาสมัครหลายคนก็พูดคล้ายๆกันบอกว่าเนี่ยทีแรกคิดว่าเรามานี่เพื่อจะให้เด็กแต่ปรากฏว่าเด็กนี่ให้เราให้ความสุขกับเราให้ความภาคภูมิใจกับเราแล้วการเกิดอาการที่ว่าเกิดโรคติดเด็กขึ้นมาคือต้องหาโอกาสไปนวดเด็กให้ได้ทุกอาทิตย์วันไหนไม่ได้ไปจะรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่มีความสุขและการที่เราไปเป็นอาสาสมัครเนี่ยนะยิ่งถ้าเราทำด้วยความปรารถนาดีเนี่ยทำด้วยจิตที่มีเมตตาเนี่ยมันจะมีความสุขนะไม่ใช่แค่สุขใจแต่สุขกายด้วยอย่างไกลตัวอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยหายปวดหัวเลยสุขกายแล้วก็สุขใจนะบางครั้งเนี่ยความสุขเกิดจากการที่ไปได้เจอคนที่มีความทุกข์มากกว่าคนเราเนี่ยเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทุกข์ที่สุดในโลกปวดฟันปวดหัวนี่ก็ทุกข์ที่สุดในโลกแล้วหรือบางคนเนี่ยแค่เป็นสิวก็ทุกข์อยากจะฆ่าตัวตายแล้วไม่มีใครทุกข์เท่าฉันอีกแล้วเนี่ยเป็นสิวถือแห้งผมแตกปลายนี่ทุกข์มากเลยแต่พอไปเยี่ยมคนในโรงพยาบาลโอ้โหเห็นคนเป็นเลงนะคนเป็นเบาหวานตัดขาไอ้เป็นสิวผิวแห้งมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยอาตมาสมัครคนหนึ่งจะเล่าให้ฟังนะอาตมาเนี่ยจัดอบรมประเชิงกับไปสงบคราวนี้ไปจัดที่ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาหัดใหญ่เราจะอบรม3วันวันสุดท้ายเนี่ยก็จะให้คนที่อบรมเนี่ยไปเป็นอาสาสมัครเยี่ยมคนไข้ที่ป่วยหนักอาสาสมัครคนหนึ่งเนี่ยอายุประมาณ40-50ได้ก็ไปเยี่ยมเด็กคนหนึ่งอายุ14ผมก็ร่วมหมดเลยนะฮะก็คงเดาออกแกเป็นมะเร็ง
แต่แกแจ่มใสมากคุยไปคุยมาแกก็บอกว่าแกเป็นมะเร็งสมองแต่แกเป็นคนที่โอภาปราศรัยดีมากเลยหน้าตายิ้มแย้มสักพักแกก็บอกแกโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกเหมือนอย่างญาติคนหนึ่งพอเป็นมะเร็งมดลูกนี่ปวดมากเลยถ้าแกโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองอาการสลับกันทั้งฟังและอึ้งเลยเพราะว่าคืนนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นคืนก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีการพูดคุยตั้งวงคุยกันแกก็บอกว่าแกจำไม่ได้แล้วว่าแกหัวเราะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มีปัญหาเรื่องชีวิตมีปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องการทำงานแต่พอมาเจอเด็กคนนี้ซึ่งเป็นมะเร็งสมองแล้วไม่รู้จะอยู่หรือจะล็อกจะตายหรือเปล่ายิ้มแย้มแจ่มใสจะรู้สึกว่าปัญหาของแกที่มันหนักอกหนักใจมาตลอดเนี่ยมันเล็กน้อยนะมันจิ๊บจ้อยมากเลยเมื่อเทียบกับเด็กคนนี้จะรู้สึกโล่งเลยนะบางทีการที่เราไปเห็นคนที่เราทุกข์ยากที่เขาทุกข์ยากมากกับเราเนี่ยมันช่วยทำให้เราตระหนักเลยว่าความทุกข์ของเรามันเล็กน้อยมากคนเราเนี่ยถ้ามันคิดถ้ามันจมอยู่กับตัวเองนะหรือคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยไม่สนใจคนอื่นเลยเนี่ยจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยความทุกข์มากและสิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้เราหลุดจากทุกข์ยากคือการออกไปหาออกไปพบคนที่ทุกข์ยากและไปช่วยเหลือเขามีผู้หญิงคนหนึ่งนะแกชื่ออิวาสกิมาสโกอิวาสกิเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเมื่อ100ปีที่แล้วแต่แกเป็นคนมีชื่อเสียงเพราะแกเขียนหนังสือขึ้นมาเรื่องนึงแล้วก็ดังมากก็ตอนนั้นก็มีคนทำเอาไปทำเป็นหนังแกเล่าว่าตอนเด็กนี่แกยากจนมากนะคนญี่ปุ่นสมัยก่อนยากจนมากแล้วเขาก็เอาแกไปขายพ่อขายลูกนี่เป็นเรื่องธรรมดามากในสังคมสมัยก่อนในจีนในญี่ปุ่นในเมืองไทยก็มีนะไปขายนะให้กับสำนักเกอิชาก็มันก็สำนักโสเภณีแต่เกอิชาที่เป็นโสเภณีชั้นสูงชีวิตแกลำบากมากตั้งแต่เล็กไม่เคยกินอิ่มนอนอุ่นแล้วก็ต้องพัดผ้าจากพ่อแม่ตั้งแต่เล็กไม่ได้เรียนหนังสือถูกคนด่าถูกคนว่าเมื่อแกโตขึ้นนะแกก็มีความรักแต่ว่าตอนหลังก็ติดต่อในความรักไปเป็นนางคณิกาไปเป็นเกอิชาก็ถูกเขาดูถูกเหยียดหยามและตัวชีวิตแกมันไม่มีอะไรเลยทุกข์มากแกก็เลยคิดฆ่าตัวตายแล้ววันหนึ่งเนี่ยแกก็เดินออกไปจากเดินเข้าไปในป่าวันนั้นเป็นวันที่หิมะตกหนาวมากก็แกก็กล่าวว่าจะไปตายในป่านั่นแหละให้ความหนาวกัดจนตายไม่รู้จะอยู่ไปทำไมชีวิตที่มันมีแต่ความทุกข์ไม่เคยสมหวังเลยแต่ว่ามีคนแก่คนหนึ่งช่วยชีวิตแกไว้และคนแก่นั้นก็พูดกับแกว่าคนเราเนี่ยถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยเราก็อยากตายทั้งนั้นแหละแกบอกว่าถ้าคุณอยากตายนะจะช่วยให้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ลองไปช่วยเหลือใครสักคนในเมืองเนี่ยมันมีคนเดือดร้อนเยอะอยากจะให้เธอเนี่ยนะคุณแก่บอกกับอิวาสกิว่าวันนี้ถ้าอยากจะให้เธอเนี่ยลองไปช่วยใครสักคนในหมู่ในเมืองแล้วถ้าช่วยแล้วยังอยากจะฆ่าตัวตายอยู่
ท่านก็จะช่วยให้เธอได้ตายสมใจในวันธุรกิจแกสนใจคำพูดที่ว่าคนที่คิดในแต่ตัวเองเนี่ยอยากตายเท่านั้นแหละจะเปลี่ยนใจนะแกก็เลยกลับไปเข้าไปในเมืองแล้วแกก็เห็นเด็กยากจนแกก็เลยเล่านิทานให้เด็กวันต่อมาแกก็ไปซื้อหนังสือแกเริ่มอ่านหนังสือออกแล้วเริ่มไปซื้อหนังสือวันต่อมาซื้อหนังสือแล้วก็ไปสอนเด็กสอนเด็กยากจนที่ไม่รู้หนังสือเพราะเด็กเราเนี่ยก็คือก็มันกับตัวแกตอนเด็กๆที่ชีวิตไม่มีอนาคตเพราะการไม่รู้หนังสือแกก็สอนหนังสือให้กับเด็กจากคน2คน3คนปรากฏว่าหลังจากนั้นแกไม่เคยคิดฆ่าตัวตายไปเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าการที่ได้ไปช่วยเห็นการที่ได้ไปช่วยคนเนี่ยประการที่หนึ่งก็ได้เห็นว่าคนที่ทุกข์กับเรายังมีอีกเยอะความทุกข์ของเราไม่เล็กน้อยประการที่สองเมื่อเราได้ช่วยคนได้เห็นเขายิ้มแย้มได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นดาวตาของเขามีความสุขเราก็พลอยสุขอิ่มเอมใจไปด้วยแล้วการที่สามมันทำให้รู้ว่าเราชีวิตเรามีคุณค่าคนเราถ้าเอาแต่กินเสพสนุกสนานมันไม่มีคุณค่านะสบายแต่ไม่รู้สึกมีคุณค่าไม่รู้สึกว่ามีความหมายแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ทำอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์เนี่ยจะรู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาทำให้รู้สึกชีวิตมันไม่ว่างเปล่าทีนี้มีคนแก่จำนวนมากเลยทั่วโลกเมืองไทยก็เยอะคนแก่ที่มีทุกอย่างอยู่บ้านสบายติดแอร์มีอาหารการกินบริบูรณ์มีโทรทัศน์ดูได้ทั้งวันแต่เบื่อรู้สึกชีวิตไม่มีคุณค่าไม่เหมือนคนในชนบทแต่ที่ชนบทก็เลยคล้ายๆแบบนี้คนในชนบทในคนแก่เนี่ยยังได้เลี้ยงลูกยังได้เลี้ยงหลานยังได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์แต่คนแก่ๆในเมืองเนี่ยมีทุกอย่างในชีวิตแต่ว่ามันน่าเบื่อเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลี้ยงหลานไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ในเมืองนอกนี่มีคนแก่จำนวนมากเลยเนี่ยเขารู้แล้วว่าการไปช่วยคนเนี่ยจะทำให้มีความสุขได้คนแก่ไปเป็นอาสาสมัครที่โรงพยาบาลบ้างไปเป็นไกด์ไปเป็นนักกุเทศในพิพิธภัณฑ์บ้างอาตมาไปญี่ปุ่นเนี่ยนะจะเจออาสาสมัครเยอะเลยอย่างเข้าไปพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีอาสาสมัครมาเป็นแม่บ้านส่วนใหญ่อายุตั้ง50เขาที่รู้ภาษาอังกฤษได้ก็จะมาเป็นอาสาสมัครเป็นนักกุเทศแนะนำอธิบายในพิพิธภัณฑ์อาตมาเคยไปเมืองเก่าที่ว่านารานาราเนี่ยก็จะมีโต๊ะที่ใครต้องการอยากจะได้ไกด์ไปเรียนนะครับมังคุเทศก็ไปติดต่อเขาก็จะให้เรียกมังคุเทศเนี่ยมาช่วยพาเที่ยวฟรีนะเขาพาเที่ยวทั้งวันเลยแล้วคนเหล่านี้ก็สุขก็มีความสุขถ้าได้ทำงานที่มีประโยชน์นี่คือจิตอาสาอาตมาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยได้ไปประเทศไต้หวันนะไต้หวันตอนนี้มีคนไทยไปเยอะมากโรงพยาบาลไปเยอะมากไปทำไมไปดูงานของมูลนิธิฉิวจี้ที่เป็นมูลนิธิทางพุทธศาสนาที่ใหญ่มากเขามีสมาชิกประมาณ 5-6 ล้านคนก็คือประมาณ 25% ของประเทศไต้หวันมีคนประชากรประมาณ20ล้านคนประมาณ1ใน4เนี่ย
ป็นสมาชิกชิวกี้เขามีสมาชิกเป็นแสนเขามีกิจกรรมหลายอย่างมีโรงพยาบาลมีหมอเมืองไทยไปดูโรงพยาบาลเขาก็มีชื่อมากเรื่องการแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์โรงพยาบาลเขามีอาสาสมัครเยอะมากอาสาสมัครหลายแบบอาสาสมัครพาผู้ป่วยไปตามห้องต่างๆไปตามโต๊ะต่างๆอาสาสมัครที่เล่นเล่นร้องเพลงเล่นเล่นเปียโนให้คนมาให้คนไข้ฟังสบายใจมีมหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลมีโรงเรียนแต่ที่จะมาสนใจนั่นคือโรงแยกขยะเขาจะมีสถานที่แยกขยะประมาณ 5,000 จุดทั่วประเทศเยอะมากนะ 5,000 จุดเนี่ยเขาก็จะเอาขยะเนี่ยนะอาสาสมัครก็จะเก็บขยะกระดาษเอ่ยพลาสติกเอ่ยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เอ่ยถ้วยพลาสติกขวดพลาสติกเก็บมาแล้วก็มาแยกนะอาสาสมัครส่วนใหญ่นี่เป็นคนแก่และคนแก่เหล่านี้ไม่ใช่เป็นคนจนไม่ใช่เป็นคนไม่มีงานทำนะพวกนี้เนี่ยบางคนก็เป็นผู้จัดเป็นอดีตผู้จัดการเป็นคนที่มีฐานเป็นคนที่มีการงานที่ดีแต่ว่าเกษียณแล้วพวกนี้อยู่บ้านก็อยู่เปล่าไม่มีอะไรทำก็มาช่วยแยกขยะมันนั่งพื้นเนี่ยนั่งเก้าอี้เตี้ยแยกถอดเอาฉีกกระดาษออกมาเป็นแผ่นหรือไม่ก็ถอดเอาไอ้หัวฝาขวดพลาสติกออกมาเขาไม่ได้ดูถูกกันเลยนะมีคนนึงแกพูดน่าสนใจนะแกบอกว่าผมเนี่ยคือขยะคืนชีพเขาบอกตัวเองเขาคือขยะคืนชีพเพราะก่อนหน้านี้เขาเป็นขยะที่มันไม่มีค่าแล้วเป็นคนแก่ที่ไม่มีค่ากินนอนก็แล้วก็รอวันตายเกษียณแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรทำลูกก็ให้อยู่เฝ้าบ้านดูโทรทัศน์ทั้งวันก็เบื่อมาเป็นอาสาสมัครนะแยกขยะที่เขาแยกเนี่ยรวบรวมกันแล้วเอาไปขายเอาไปรีไซเคิลเนี่ยได้เงินมาเป็นล้านเลยนะเป็นร้อยล้านบาทข้อขยะเนี่ยมาทำให้กลายเป็นสิ่งมีค่าโดยอาศัยน้ำมือของอาสาสมัครแล้วอาสาสมัครเรานี่เองหลายคนเขาก็รู้สึกว่าเขาเองเนี่ยก็กลายเป็นขยะคืนชีพเขาไม่เพียงแต่ทำให้ขยะมันกลับมามีค่าแต่ตัวคนทำนั่นเองเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นขยะคืนชีพขึ้นมามีค่าขึ้นมาคนเราจะมีค่าได้เพราะการที่เราได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์มีความหมายมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราเอาแต่นั่งนอนนะหรือว่ามีกินมีใช้หาความสนุกสนานเนี่ยมันไม่ทำให้เรามีความเป็นที่สมบูรณ์ได้นะเรื่องนี้เองเนี่ยการที่เราเป็นจิตอาสาเนี่ยนะจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นการเสียสละนะเพราะว่าสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราให้ไปด้วยซ้ำการที่เรามีความสุขมีความอิ่มเอมใจรู้สึกชื่นมีความหมายเนี่ยมันมีค่าที่เงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อความสุขใจไม่ได้เงินซื้อได้แต่ยานะแต่ว่าไม่สามารถจะซื้อความสุขใจชนิดที่ทำให้
อาสาสมัครนวดเด็กเนี่ยก็หายปวดหัวได้ให้ความสุขความอิ่มเอมใจเนี่ยมันไม่มีเงินจำนวนใดเนี่ยซื้อได้เลยเพราะเนี่ยสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราให้ไปหลายคนเนี่ยเขารู้สึกเลยว่าเขาเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนเขารู้สึกเห็นคุณค่าเกินขึ้นมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยอาตมาจัดโครงการจิตอาสาฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสาในช่วงเข้าพรรษาก็มีกิจกรรมหลายอย่างไปนวดเด็กอย่างที่พูดมาไปช่วยสัตว์ที่ถูกที่เจ็บป่วยแล้วก็มีการปลูกป่ามีคราวนึงเนี่ยก็มีอาสาสมัครประมาณ80คนที่มาปลูกป่าที่วัดกรรมาปลูกประมาณ2-3 วัน2คืนมาอยู่ในวัดทุรักทุเลมากเลยเพราะฝนตกช่วงเข้าพรรษาแดดก็ร้อนเวลาฝนหายแดดก็ร้อนมากพอเราวันสุดท้ายเนี่ยเราก็ให้ทุกคนเนี่ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์บอกเล่าความในใจมีคนหนึ่งจะเล่านะว่าวันแรกที่แกมาวัดเนี่ยมองออกไปนอกมองไปที่ทุ่งมองไปที่นอกวัดเนี่ยเห็นไร่มันไร่ข้าวโพดเห็นแล้วก็สลดใจว่าต้นป่าที่มันเคยร่มครึ้มเนี่ยมันกลายเป็นถูกฐานเตียนโล่งเห็นต้นไม้ใหญ่แค่ต้น2ต้นอยู่กลางทุ่งก็สะท้อนใจรู้สึกแล้วว่าสิ่งที่เรามาถูกทำลายไปมากรู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้เลยกับปัญหาเหล่านี้ห่อเหี่ยวใจความสุขใจวันนั้นเหมือนต้นหญ้าต้นหญ้าที่แบบบางที่รอคนมาเหยียบนะแต่ในการที่ไปปลูกป่านะไปปลูกต้นไม้นะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นร้อยไปปลูกนะแต่ว่าแกไม่ใช่ต้นหญ้าแล้ววันสุดท้ายของแกไม่ใช่ต้นหญ้าแกเป็นต้นไม้คือก็รู้ว่าชีวิตแกมีพลังขึ้นมารู้สึกว่าตัวเองยังสามารถจะทำอะไรได้ต้องหลายอย่างให้กับโลกนี้คนเราถ้ารู้สึกว่าเราเป็นหญ้าเนี่ยมันห่อเหี่ยวใจนะมันไม่มีน้ำยาแต่ถ้าคนเรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีคุณค่าเรามีพลังมีศักยภาพมีความสามารถเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราทำอะไรได้มากให้กับโลกใบนี้ถ้าจริงแล้วนี่มันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพราะว่าเห็นแก่ตัวไม่ใช่เพราะว่าเอาแต่กินเอาแต่เที่ยวเอาแต่เสพแต่มันเกิดขึ้นได้เพียงเพราะว่าเราเนี่ยยื่นมือไปทำสิ่งที่มีประโยชน์และยิ่งไปร่วมกันทำเนี่ยมันยิ่งเห็นพลังของจิตอาสานะตรงนี้จะสำคัญมากนะฮะไอ้การที่คนเราเนี่ยได้ออกไปทำสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยเราจะได้ความสุขเราเห็นคุณค่าเราตัวชีวิตเรามีคุณค่าเราสึกว่าตัวเรานี่มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วเราก็รู้สึกว่าความทุกข์ของเรามันเล็กลงเรื่องความทุกข์ที่เล็กลงนี่สมาธิก็มีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะมีหมอเด็กคนหนึ่งเนี่ยแกสูญเสียสามีไปจากไปกระทันหันนี่แกเศร้ามากเลยหลังจากสามีตายไปแล้วแกก็นั่งซึมอยู่ที่ห้องพักเนี่ยไม่ไปไหนเลยนั่งซึมเป็นอาทิตย์เลยนะไม่ไปตรวจเด็กเพราะแกยังเศร้าเพื่อนๆไม่รู้จะทำยังไง
สร็จแล้ววันหนึ่งหัวหน้าก็อุ้มเด็กมาแล้วก็มาวางไว้บนโต๊ะอุ้มเด็กที่ป่วยนะมาวางบนโต๊ะแกก็ไม่สนใจก็เอาแต่ซึมแต่พอเด็กร้องเนี่ยแกก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วแกก็ดูว่าเด็กเป็นอะไรเอาต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมเอาต้องให้นมต้องเช็ดตัวซึมไม่ได้แล้วพอถึงเวลาเย็นแกก็เอาเด็กไปส่งแล้วแกกลับบ้านวันรุ่งขึ้นมาถึงโรงพยาบาลประโยคแรกที่แกถามคือว่าเด็กคนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วแกก็เริ่มออกไปเยี่ยมออกไปดูแลเด็กตามวอร์ดเริ่มซึมเลยการที่ได้ไปช่วยเด็กเนี่ยมันทำให้มันหลุดออกจากความทุกข์เห็นเด็กเขามีความทุกข์เห็นเด็กเขามีปัญหาเนี่ยมันทำให้ตัวเองเนี่ยหลุดออกจากความทุกข์ได้แล้วคนที่เป็นจิตอาสาเนี่ยจะทุกข์น้อยจะสุขง่ายถ้าไม่มีจิตอาสานะจะทุกข์ง่ายแล้วก็สุขน้อยหรือสุขชั่วคราวอันนี้ก็แปลกนะเพราะจิตอาสาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันต้องไปทำเพื่อคนอื่นบางทีต้องตื่นเช้าบางทีต้องไปกลางแดดปลูกป่าบางคนก็ไปทำบ้านดินเหนื่อยพูดถึงความเหนื่อยเนี่ยอาสาเนี่ยเหนื่อยคนทั่วไปแต่ว่าสุขง่ายและทุกข์น้อยคนที่ไม่มีจิตอาสานะสบายนะแต่ทุกข์ง่ายสุขน้อยเออาร์แล้วก็ทุกข์แล้วอย่างที่จะบอกว่าเป็นจริงจริงแท้คนทุกข์แล้วปวดหัวก็ทุกข์แล้วแต่ว่าคนที่มีจิตอาสาเขาจะไปเห็นความทุกข์ของผู้อื่นเขารู้เลยว่าความทุกข์ของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วจิตอาสาที่มันช่วยอย่างนึงนะมันก็คือมันช่วยทำให้ลดตัวตนได้คนเราถ้ามันมีตัวตนเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันทุกข์ง่ายเห็นแก่ตัวเมื่อไหร่เนี่ยทุกข์เมื่อนั้นได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะเมื่อเห็นแก่ตัวเนี่ยมันอยากจะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะแต่ถ้าเรามีอาสาเนี่ยเราก็จะนึกถึงความเผื่อแผ่เราได้เท่านี้เราก็พอใจเพราะเรารู้เลยว่าคนอื่นเขาได้น้อยกว่าเราเยอะแล้วยิ่งถ้าเราไปทำงานจิตอาสาเป็นเนี่ยนะเราได้ลงไปช่วยคนที่เขาลำบากกว่าเรามีหลายคนเลยนะเป็นคนมีฐานะดูที่บริษัทเนี่ยใครเรียกนายแต่พอเป็นอาสาสมัครในโรงพยาบาลเนี่ยต้องไปบางทีไปเช็ดตัวให้เขาให้กำลังใจเขาหลายคนรู้สึกว่ามันได้ช่วยลดตัวตนในความถือตัวถือตนมันลดลงมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งนะซึ่งพิมพ์หนังสือแพร่หลายทั่วประเทศคราวนึงเนี่ยผู้หญิงท่านนี้เนี่ยก็มาอบรมกับอาตมาที่เชียงใหม่อบรมเผชิญความตายสงบก็เหมือนกันนะฮะพออบรมเสร็จแล้วก็จะมีหลักสูตรสุดท้ายคือไปเยี่ยมคนไข้คุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะเรียกว่าเป็นคนที่เรียกเป็นเจ้านายระดับสูงธุรกิจพันล้านใครๆเรียกคุณนายแต่พอไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้จักนะ
คนไข้ก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็คือประมาณ60ก็เรียกคุณผู้หญิงคนนี้ว่ายายคิดว่ายายอายุแค่60นั่นเองเรียกว่ายายไม่เคยมีใครเรียกนี่มาก่อนเลยไม่ได้เรียกคุณนายพอคนไข้มันเรียกว่ายายแกถูกใจมากเลยนะเพราะมันคือมันได้ลดอัตรามแกเพราะแกไปที่ไหนมีแต่คนกลัวมีแต่คนเกรงมีแต่คนพูดจาเพราะๆจนท่านแกรู้สึกว่านี่แกอัตรามันพองโตแต่พอไปเยี่ยมคนไข้ที่เขาไม่รู้จักเราเนี่ยนะเขาก็พูดคุยเหมือนเพื่อนพอไปเยี่ยมเสร็จประมาณชั่วโมงนึงแกออกมาบอกว่านี่โอ้ชอบใจมากบอกว่าก็มาบอกกับอาตมาว่าถ้ามีขอสมัครเป็นอาสาสมัครจะเยี่ยมตามมันคือพยาบาลเนี่ยนะต้องการสาวๆเมื่อไหร่ขอให้บอกพบแก้วคือมีความสุขมากมีความสุขที่ได้ไปช่วยเขาแล้วมีความสุขที่มันได้ลดอัตราได้ลดตัวตนนะอาสาสมัครหลายคนเนี่ยบอกว่าแต่ก่อนเขาเป็นคนใจร้อนที่โรงพยาบาลรามากรุงเทพเนี่ยเขาจะมีอาสาสมัครเรียกว่านางฟ้าชุดสีฟ้า Blue Angel นางฟ้าสีฟ้าคือเครื่องแบบเขาจะเป็นสีฟ้าอาสาสมัครเนี่ยเขาก็เอามาจากคนทั่วไปนะแล้วก็มาอบรมแล้วก็มาช่วยเป็นอาสาสมัครตามแผนกต่างๆพาคนไข้ไปตามตึกต่างๆพาคนไข้ไปตามโต๊ะต่างๆช่วยบริการกรอกแบบฟอร์มอะไรให้มีแต่คนนึงแกบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เป็นอาสาสมัครนี่แกใจเย็นขึ้นเยอะเลยแต่ก่อนใจร้อนแต่เป็นอาสาสมัครเนี่ยต้องยิ้มแย้มใหม่ๆก็บางทีก็ต้องปั้นหน้ายิ้มแต่ว่าพอได้ทำไปได้เห็นคนไข้เขาเดือดร้อนเห็นญาติคนไข้เขามีความทุกข์มาจากต่างจังหวัดไม่รู้ไม่ภาษีภาษาพอไปช่วยเขาแล้วเขายิ้มเขาขอบคุณเขาลูบหัวเขาลูบแขนเขามีความสุขมากเลยเห็นคนไข้เห็นญาติเขายิ้มแย้มเขามีความสุขเขาไม่ได้ว่าจะมีคนกรุงเทพนี่มากรุงเทพจะมีคนมาช่วยเขาแบบนี้อาสาสมัครที่เป็นนักศึกษาที่เป็นแกนี้ที่แกเคยใจร้อนหน้าบึ้งแกยิ้มเดี๋ยวนี้ใจเย็นเพราะว่าคนไข้หรือญาติเนี่ยก็เหมือนกับครูนะได้มาฝึกไหนที่จะมาบอกคนร้านถ้ามาอยู่ถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเองเราก็ทำอะไรด้วยความมีแก่ตัวเราไม่เป็นคนอื่นน้อยการที่จะฝึกขัดเกลาตัวเองเนี่ยก็เกิดขึ้นในยากแต่เมื่อเราเป็นอาสาสมัครเนี่ยนะไปจิตอาสาเราก็ได้อาศัยคนไข้เราได้อาศัยญาติเนี่ยมาเป็นครูฝึกเราให้ใจเย็นให้ยิ้มให้อดกลั้นนะให้พูดกับเขาด้วยความอดทนนะมันก็ทำให้ชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอาชีพสารเนี่ยไม่เพียงแต่จะมีความสุขเมื่อได้ทำความดีนะแต่ว่าเมื่อทำไปแล้วเนี่ยจิตใจก็จะเปลี่ยนไปด้วยบุญนะคือความสงบเย็นแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งความดีถ้าเราทำได้3-4ประการเนี่ยที่ตมาว่ามาเนี่ยเราก็เป็นจิตอาสาที่น่าภาคภูมิใจนะก็คือว่า1จิตอาสาหมายถึงการเสียสละแรงกายเสียสละเวลาเสียสละสติปัญญาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือเพื่อทำสาธารณประโยชน์2เราไม่ยืนดายเมื่อเห็นความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเห็นปัญหาเกิดขึ้น3เรามีความสุขไม่ได้ทำความดี4จิตเตรียมไปด้วยบุญนะความสงบเย็นบุญเพราะความสงบเย็นดังนั้นเราก็จะบุญเนี่ยต้องได้จากการให้ทานต้องใส่บาตรพระ
ทอดกฐินทอดผ้าป่าเราก็จะบุญที่ต้องทำกับพระแต่ที่จริงแล้วบุญเนี่ยทำกับเพื่อนมนุษย์ทำกับคารวะญาติโยมก็ได้ทำกับสัตว์ก็ได้ทำกับต้นไม้ก็ได้ผู้ใดสร้างสวนปลูกป่าสร้างสะพานบุญย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเป็นนิสอันนี้เป็นพุทธพจน์ผู้ใดสร้างสวนปลูกป่าสร้างสะพานบุญย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเป็นนิสปลูกป่าก็ได้บุญไม่ใช่ว่าต้องไปทำอะไรที่วัดหรือต้องไปใส่บาตรพระถวายสังฆทานเพื่อให้คนไทยเราเข้าใจบุญเนี่ยคาดเคลื่อนและคับแคบมากเข้าใจว่าบุญเนี่ยคือว่าหมายถึงการบริจาคเงินเพื่อช่วยสร้างโบสถ์สร้างศาลาแต่เราละเลยคนที่เขาเดือดร้อนมันก็เลยเกิดสิ่งที่เกิดปรากฏการณ์นี้ก็คือว่าชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจทีนี้เป็นกันมานะคนไทยชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจมีเจ้าของโรงเรียนเนี่ยแถวขอนแก่นเนี่ยมีงานบุญที่ไหนแกบริจาคเงินไม่อั้นล่าสุดแกก็เพิ่งไปบริจาคเงินเป็นแสนเพื่อสร้างหอระฆังให้กับวัดแห่งหนึ่งเรื่องทำบุญที่ไม่อั้นเลยแต่วันหนึ่งแกรู้ว่ามีเด็กในโรงเรียนนะเด็กที่มาเด็กนักเรียนเนี่ยในโรงเรียนของแกเนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมไม่จ่ายค่าเทอมหลายครั้งแกเอาออกเลยเด็กไม่มีเงินนะเด็กจนไม่มีเงินแกให้ออกเลยอันนี้คือชอบทำบุญแต่แรงใจไม่มีเมตตากรุณาต่อเด็กยากจนแต่เวลาเรื่องของพระเนี่ยทำบุญเนี่ยไม่อั้นมีอีกกรณีหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนเล่าให้ฟังคราวนึงก็ไปก็มีเพื่อนนะพาแม่เพื่อนเป็นคนแก่อายุ70แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเป็นคนขาพิการนั่งรถ10ล้อไปทำบุญถวายจังหันที่วัดนึงเป็นวัดใหญ่มากเจ้าวาดนี่นะเขาลือกันว่าเป็นอริยะเป็นพระอรหันต์ในทางภาคอีสานเนี่ยเออชื่อก็รู้นะตอนที่ไปเนี่ยโอ้โหคนมีรถเนี่ยจอดเป็นสิบคันหลายสิบคันเพราะว่าคนในเมืองก็ไปทำบุญถวายเพลถวายจังหันให้ท่านพอถวายเสร็จได้เวลาพักฉันก็กลับใช่ไหมไอ้รถสิบล้อที่พาคณะที่มาส่งเขากลับไปแล้วคณะนี้ก็เลยต้องเดินออกมาจากวัดเพื่อเดียไปถนนใหญ่ระยะทำมา 2-3 กิโลด่านก็เปรี้ยงระหว่างที่เดินออกมาเนี่ยก็มีรถเป็น10คันนั่นผ่านนั่นผ่านนั่นผ่านคนแก่70อีกคนขากระเพกเดินไปกลางถนนเดินไปตามฟุตบาทกลางแดดร้อนไม่มีรถคันไหนหยุดรับเลยแล้วพวกนี้เป็นพวกชอบทำบุญนะแต่ไม่มีน้ำใจเราไปคิดว่าทำบุญเนี่ยต้องทำกับพระถ้าทำกับไอ้คนยากคนจนคนขาพิการคนแก่นั่นเลยคิดว่าทำแล้วไม่ได้บุญไอ้คนไทยเนี่ยการทำบุญของเรามันก็เลยแคบคับแคบแล้วคลาดเคลื่อนมาอาตมาดีใจที่ว่าจิตอาสาเนี่ยจะมาช่วยทำให้การทำบุญของคนไทยเนี่ยมันขยายกว้างออกไปนะไม่ใช่ทำกับพระไม่ใช่ถวายเงินไม่ใช่ใช้เงินอย่างเดียวแต่สละแรงกายแล้วก็ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนถึงแม้ไม่ใช่พระการทำดีกับคนที่สูงกว่าเราอะใครๆก็มันทำได้ไม่ยากคนไทยชอบทำดีกับคนที่สูงกว่าเราเช่นพระพระพุทธเจ้าหรือว่าเจ้านาย
ข้าราชการคนไทยเนี่ยชอบทำการทำดีคนที่สูงกว่าเราไม่ยากเพราะว่าบางครั้งเราทำเพราะเราอยากจะได้รางวัลทำรูปภาพแล้วก็ได้บุญใช่ไหมบริการช่วยทำรูปภาพแล้วได้บุญก็จะได้ทำให้มั่งมีสีสุขร่ำถูกหวยรวยเบอร์ไปขึ้นสวรรค์เราก็ทำเงินใหญ่แต่เราไม่ค่อยทำความดีกับคนที่เสมอกับเราหรือคนที่ต่ำกว่าเราอันนี้เป็นมาในเมืองไทยเนี่ยการทำดีคนไทยเนี่ยจะทำดีคนที่สูงกว่าเรารวมทั้งฝรั่งคือฝรั่งมาจะช่วยเต็มที่เลยแต่ถ้าเป็นพม่าเป็นลาวเป็นเขมรมาเราไม่สนใจซึนามิตอนเกิดซึนามิเนี่ยโอ้ยพม่าฝรั่งประทับใจมากเลยจะเป็นสวีเดนอังกฤษประทับใจคนไทยมากคนไทยเป็นกุลีบุจอช่วยฝรั่งแต่ว่าพวกพม่าพวกพม่าพวกลาวคนไหนที่เดือดร้อนจากซึนามิเนี่ยถูกทิ้งนะถูกลอยแพคือช่วยฝรั่งดีแล้วนะแต่ว่าทำไมเราละเลยพม่าลาวคนไหนเพราะเราเห็นฝรั่งสูงกว่าเราการทำดีกับคนที่สูงกว่าเรานี่ทำได้ไม่ยากเพราะว่าเขาชมเราก็ปลื้มนะแต่การทำดีกับคนที่เสมอกับเราและต่ำกว่าเราเนี่ยเราไม่ค่อยทำเพราะว่าทำแล้วไม่ได้อะไรถ้าเราคิดว่าทำแล้วเพื่อเอาอะไรทุกอย่างเนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่การทำบุญละอันนั้นก็ไม่ใช่จิตอาสาแล้วสิ่งที่จะทดสอบว่าเราเป็นคนดีเป็นคนมีน้ำใจหรือเป็นจิตอาสาหรือไม่คือการที่เราทำดีเอื้อเฟื้อกับคนที่เสมอกับเราหรือต่ำกว่าเราไม่ใช่กับคนที่สูงกว่าเราหรือคนที่มีอำนาจบารมีอำนาจวาสนามากกว่าเราอาจารย์คิดว่าสิ่งที่เราต้องทำให้มากขึ้นก็คือการทำความดีการมีน้ำใจการช่วยเหลือคนที่เสมอกับเราและต่ำกว่าเราและเนี่ยก็คือสิ่งที่จะพัฒนาความจิตอาสาของเราขึ้นมาคราวนี้การทำจิตอาสาเนี่ยสิ่งที่จะต้องระวังก็คือว่าเราอย่ายึดติดถือมั่นว่าเราเป็นคนใจบุญว่าเราเป็นคนดีเพราะถ้าทำจิตอาสาไปเนี่ยถ้าเราไม่ระวังเนี่ยก็จะกลายเป็นติดดีนี่ก็ไม่ดีนะความดีมันจะกัดเราอาจารย์พุทธทาสว่าติดอะไรก็ตามยึดติดอะไรก็ตามสิ่งนั้นก็จะกัดเรายึดติดความดีก็จะกัดเราง่ายๆคือว่าหลายคนมักชอบบ่นว่าทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีทำไมทำดีแล้วไม่มีคนเห็นเนี่ยคืออาการติดดีทำดีทำไมไม่มีคนเห็นนะเราอยากจะให้คนเห็นว่าเราเป็นคนดีอันนี้ก็เป็นการติดดีอย่างหนึ่งเป็นการหวังผลตอบแทนแต่เราทำดีช่วยเขาใช้ก็ตามเนี่ยถ้าเราจะทำให้มีความสุขนะเราต้องไม่หวังผลไม่หวังแม้กระทั่งคำชมไม่หวังแม้กระทั่งว่าจะมีคนเห็นเพราะถ้าเราหวังว่าจะมีคนเห็นเราจะทุกข์เมื่อมีคนไม่เห็นทำไมเราทำดีแล้วเขาไม่เห็นเราเลยเขาไม่เห็นความดีของเราเลยทำไมทำดีเรื่องเยอะทำไมคันไม่ขึ้นสักทีถ้าเราทำความดีด้วยความหวังผลเนี่ยนะเราจะทุกข์ทำความดีแม้กระทั่งหวังว่าไอ้คนที่เราช่วยเนี่ยเขาจะทราบซึ่งบุญคุณของเราแล้วเขาจะตอบแทนเราถ้าคิดแบบนี้ก็ผิดเหมือนกันนะก็แสดงว่าเรายังหวังผลตอบแทนแล้วเราจะรู้สึกอยู่เสมอว่าทำดีไม่ขึ้นนะคนไทยไม่มีคำว่าทำดีไม่ขึ้นหมายว่าทำดีไปแล้วทำดีให้กับนายกรนายขอเนี่ยมันไม่เคยสำนึกไม่เห็นคุณค่าของเราเลยมันไม่เคยรู้สึกกตัญญูลูกคุณเราเลยมันไม่เคยตอบแทนเราเลยนี่เราทำดีไม่ขึ้นถ้าเราคิดแบบนี้เราจะทุกข์นะเราทำดีกับใครก็ตามนั้นเราลืมไปเลย
ทำเสร็จแล้วก็ลืมไปเลยว่าเราเคยช่วยใครเอาไว้เพราะถ้าเราไม่ลืมเนี่ยเราจะคอยหวังว่าเมื่อไหร่เขาจะตอบแทนเราถ้าแม่เนี่ยเลี้ยงลูกด้วยความคิดว่าลูกจะตอบแทนแม่เมื่อไหร่เนี่ยแม่จะทุกข์เพราะจะรู้สึกว่าลูกตอบแทนแม่ไม่เคยพอสักทีแล้วแม่ก็จะน้อยใจว่าทำไมลูกไม่เสียบุญคุณของเราพ่อก็เหมือนกันเราทำดีใครเนี่ยทำดีเสร็จแล้วเนี่ยเขาได้ดีแล้วก็สมทนาแล้วถ้าเราลืมไม่ได้หรือว่าเราเคยช่วยเขาจะยิ่งดีมากเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะคอยนึกว่าเขาจะตอบแทนเราเมื่อไหร่อาจจะไม่ใช่ตอบแทนด้วยเงินด้วยทองแต่ตอบแทนด้วยการยกย่องชื่อให้คำให้ชื่อเสียงแล้วเราก็จะรู้สึกอยู่เสมอว่าที่เขาตอบแทนเรานั้นเนี่ยไม่เคยพอสักทีไอ้คนที่เคยได้รับการช่วยเหลือมันก็จะเบื่อว่าทำไมเราตอบแทนเขาหลายครั้งทำไมเขาไม่เคยพอสักทีก็กลายเป็นการโกรธกันเกิดความเหมือนทางหมางเหมือนกันนี่สมาชิกหลักเราหลักเนี่ยในการที่เป็นจิตอาสาเนี่ยหรือการทำความดีกับใครก็ตามเนี่ยให้เรารู้ว่าเมื่อเราทำความดีกับใครแล้วทำเสร็จแล้วเราลืมไปเลยแต่ถ้าใครช่วยเรานะต้องจำให้มั่นเลยถ้าใครช่วยเราเนี่ยเราต้องจำไว้ไม่ลืมเลยแต่ถ้าเราช่วยใครนะช่วยเสร็จแล้วลืมไปเลยแล้วคุณจะมีความสุขคือว่าทำความดีอย่างไม่มีเยื่อใยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวลาให้ทานนะเวลาให้ทานทานที่มีอานิสงส์มากและทานที่มีอานิสงส์น้อยคือทานที่ให้ด้วยใจที่มีเยื่อใยใจที่หวังสมบัติในโลกหน้าใจที่หวังสะสมบุญคือถ้ายังหวังว่าทำบุญแล้วอยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่อยากจะได้ร่ำรวยอยากจะมั่งมีอยากจะได้สวรรค์เนี่ยอันนี้อันนี้สงน้อยแต่ถ้าไม่หวังเลยนะถวายแล้วให้ไปแล้วไม่หวังเลยเนี่ยได้บุญมากเดี๋ยวนี้เนี่ยเราให้ทานเนี่ยเราทำด้วยจิตที่มีใจใหญ่เวลาทำอาหารถวายพระก็จะคอยดูว่าหลวงพ่อทำไมไม่ฉันของเราใช่ไหมให้ไปแล้วยังเป็นของเราอีกเหรอใช่ไหมถวายท่านไปแล้วก็เป็นของท่านแล้วทำไมบอกว่าทำไมท่านยังไม่ฉันของเราเราถวายจีวรไปแล้วทำไมท่านไม่ห่มจีวรของเราถวายไปฉายให้ท่านทำไมท่านไม่ใช้ไปฉายของเราของเรายังมีอยู่เลยยังไม่สละเลยถ้าถวายไปแล้วก็สละความเป็นของเราไปแล้วเป็นของท่านไปแล้วไม่ใช่ของเราท่านจะใช้อะไรหรือไม่เป็นเรื่องของท่านแต่เราคนเราเนี่ยเรายังมีเยื่อใยอยู่ยังมีความยึดติดถือมาเป็นของเราเป็นของเราเราก็เลยทุกข์เมื่อหลวงพ่อท่านไม่ฉันของเราไอ้ความเป็นของเรามันยังติดอยู่เมื่อมันติดอยู่เมื่อไหร่เนี่ยมันทุกข์อย่างที่คนไทยเราไม่ค่อยใส่ใจเรื่องนี้เราถวายด้วยความยึดติดมากแล้วก็อย่างน้อยแล้วทีนี้เราไม่ได้แค่หวังสวรรค์ในโลกหน้าเราหวังรวยในโลกนี้เลยในชาตินี้เลยแล้วก็หวังชื่อเสียงด้วยเดี๋ยวนี้ตามวัดเนี่ยตามวังต่างเนี่ยก็แก้วน้ำพวกนี้จะมีชื่อคนจะมีตามชานช้อนชามแม้กระทั่งไม้กวาดก็มีชื่อคนบริจาคอาตมาไปหลายวัดที่อาตมาคือมันทำไมชื่อคนมันเยอะไปหมดซุ้มประตูหลังคาหน้าต่างแม้แต่ทั้งฐานก็พระสรูปคือให้ด้วยความยึดติดทั้งนั้นเลยคือให้แล้วก็ยังอยากจะหวังชื่อเสียงหวังเกียรติยศพุทธศาสนาเนี่ยนะท่านเน้นเรื่องการปล่อยวางมากปล่อยวางเพราะว่าการปล่อยวางนี่มันจะทำให้เราได้รับมันจะเป็นการลดอัตราตัวตน
ป็นประโยชน์ที่สูงกว่าสวรรค์เป็นประโยชน์ที่สูงกว่าทรัพย์สมบัติเรียกว่าเป็นปรมัตถ์ประโยชน์ในประโยชน์ในพุทธศาสนามี3อย่างประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ขั้นสูงและประโยชน์สูงสุดประโยชน์ปัจจุบันคืออะไรทรัพย์สมบัติสุขภาพครอบครัวชื่อเสียงหน้าที่การงานก็คือประโยชน์ทางโลก2ประโยชน์ด้านประโยชน์ขั้นสูงก็คือเรื่องความสุขใจหรือบุญนะภาษาไทยเราเรียกบุญ3ปรมัตถ์ปรมัตถ์คือนิพพานหรือพูดให้ง่ายนะคือว่าการที่มันหมดตัวตนเดี๋ยวนี้คนไทยเวลาทำบุญเราหวังเนี่ยแค่ประโยชน์ชั้นต้นคือหวังทำบุญแล้วก็ขอให้ร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์สุขภาพดีหายป่วยได้งานทำสอบเข้าได้ได้การดีเราหวังแค่นี้ไม่ค่อยจะไปถึงเรื่องข้อสองเรื่องความสุขใจเราลืมไปว่ารวยก็ทุกข์ใจได้สุขภาพดีก็ทุกเพราะอะไรทุกเพราะยังไม่สวยทุกเพราะรู้สึกว่าอ้วนไปนะฮะมีแฟนดีก็ทุกเพราะแฟนป่วยหรือว่าทุกว่าแฟนยังไม่รักเราไม่พอประโยชน์ชั้นต้นเนี่ยนะที่ใครๆอยากจะได้นี่มันไม่ได้เป็นหลักประกันความสุขเลยเพราะว่าถึงมีแล้วก็ยังมีทุกอยู่ถึงรวยแล้วก็ยังทุกข์เพราะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถึงมีชื่อเสียงก็ต้องทุกข์เพราะว่าถูกตำหนิถูกนินทาถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ถ้าเรามีความสุขใจแล้วเนี่ยนะใจที่มีบุญอันนั้นเนี่ยดีกว่าแต่ว่าถ้าเราไปถึงขั้นเพื่อปรมัตถ์เลยก็คือว่าการที่เราหมดตัวตนหรือว่าลดความยึดติดหรือมั่นในตัวตนเนี่ยนิพพานคือความสงบเย็นนั้นการทำมือพุทธศาสนาเนี่ยท่านถึงบอกว่าถ้าจะมีอานิสงส์มากคือการทำบุญแบบให้ละวางไม่เอาแม้กระทั่งสวรรค์ไม่เอาแม้กระทั่งรวยคือไม่ทำด้วยกิเลสไม่ทำด้วยความอยากได้อันนี้จะได้ปรมัตถ์คือลดความยึดติดถือมั่นในตัวตนเข้าใกล้นิพพานการทำการทำจิตอาสาก็เหมือนกันนะทำจิตอาสาเนี่ยถ้าเราทำแล้วเนี่ยบางคนบอกว่ามาทำเพื่อฆ่าเวลาก็ดีบางคนบอกมาทำเพื่อให้มีความสุขใจก็ดีบางคนจะมาทำเพราะว่าอยากจะมีชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องอยากจะให้ใครรู้ว่าเราเป็นคนดีอันนี้ก็ดีแต่ว่ามันก็ยังทำให้เราทุกข์ได้หรือว่าช่วยเขาไปแล้วก็ยังอยากจะหวังให้เขาสำนึกในบุญคุณของเราตอบแทนเรายกย่องเราคิดแบบนี้เราคิดได้ไม่เสียหายแต่ว่ามันทำให้เราทุกข์แล้วก็ทำให้เราเนี่ยคอยเรียกร้องข้ามหลังจากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอีกฝ่ายเขาก็จะรำคาญเขาจะอึดอัดในที่สุดเมื่อเราให้เงินยืมใครอ่ะเวลาเราให้เงินยืมใครอ่ะเพื่อนเรายืมเงินเราให้เขายืมไปจะเป็นเพื่อนจะเป็นพ่อแม่จะเป็นพี่น้องก็ตามเนี่ยไอ้ความสัมพันธ์ที่เคยมีมันก็จะเริ่มไม่ค่อยดีนะเพราะว่าไอ้เราก็จะคอยตั้งนั่งตาทวงเขาก็จะรู้สึกว่ามันทวงบ่อยเหลือเกินมันงกแบบนี้นะเวลาเราทวงบุญคุณนะมันก็ทวงเงินนะมันก็ทำให้ความสัมพันธ์เสียไปพี่น้องก็แตกกันเพื่อนก็แตกกันเพราะการยืมเงินนี่แหละเพราะอีกฝ่ายชอบทวงให้การทำการจิตอาสาก็เหมือนกันนะเราทำความดีใครแล้วเราจะไปทวงบุญคุณเขาเราและวิธีการที่จะไม่ทวงบุญคุณก็คือลืมไปเลย
แต่ถ้าใครช่วยเราไว้จำให้มั่นนะอันนี้มีหลักคราวนี้เนี่ยนอกจากการไม่ยึดติดในผลตอบแทนแล้วเนี่ยจิตอาสาถ้าจะมีความสุขนะหรือว่าพาเราเข้าสู่ปรมัตถ์เนี่ยก็คือการไม่ยึดติดในความสำเร็จคือเวลาเราทำเนี่ยเราก็มักจะทำด้วยการหวังผลอาจจะไม่ใช่ผลตอบแทนเนี่ยแต่ว่าอยากจะให้มันสำเร็จแต่งานบางอย่างนะมันก็ยากที่จะสำเร็จได้ง่ายๆและหลายคนก็ทุกข์เมื่อมันไม่สำเร็จปลูกป่าแทบตายมันก็ป่ามันก็โดนไฟไหม้ไปช่วยคนไข้เราก็อยากให้เขามีชีวิตอยู่แต่เขาก็กลับตายหมดลมแล้วเราก็ทุกข์คือการทำความดีหรือการทำจิตอาสาเนี่ยให้เอาความถูกต้องเป็นหลักอย่าไปเอายึดเอาความสำเร็จอะไรถ้าถูกต้องแล้วเราทำจะสำเร็จหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งเราทำเพราะมันถูกต้องไม่ใช่ทำเพราะมันมีโอกาสสำเร็จเห็นที่คนไทยเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็จะถามว่าทำแล้วจะสำเร็จไหมถ้าสำเร็จทำถ้าไม่สำเร็จไม่ทำอันนี้ไม่ถูกสำเร็จไม่สำเร็จไม่สำคัญแต่ว่าถ้ามันถูกแล้วเราทำชนะหรือแพ้ไม่สำคัญแต่ถ้ามันถูกแล้วทำไม่ใช่ว่าถ้าชนะแล้วฉันทำถ้าแพ้ฉันไม่ทำอันนั้นก็ไม่ใช่ถ้าเราทำเพื่อหวังความสำเร็จถ้าเราทำเพื่อหวังชัยชนะอันนี้ก็แสดงว่าเรากำลังทำเพื่อสนองอัตตาตัวตนของเราเพราะตัวตนของเราเนี่ยมันต้องการเป็นผู้สำเร็จต้องการเป็นผู้ชนะอันนี้เรียกอัตตาธิปไตยอัตตาธิปไตยคือทำเพื่อสนองอัตตาพุทธศาสนาอีกคำหนึ่งคือธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยคือทำเพราะเห็นว่ามันถูกต้องเอาธรรมะเป็นใหญ่ไม่ใช่เอาอัตตาเป็นใหญ่อัตตาธิปไตยคือเอาอัตตาเป็นใหญ่ธรรมาธิปไตยคือเอาธรรมะเป็นใหญ่ธรรมะคือความถูกต้องอะไรที่ถูกต้องเราก็ทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จเป็นอีกเรื่องหนึ่งคำว่ากรรมในพุทธศาสนาคืออันนี้เนี่ยก็คือว่าเราพยายามเต็มที่ส่วนผลจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยในพุทธศาสนามีคำคำหนึ่งคือว่าตถาตาเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองทำเต็มที่แต่ว่าผลจะเป็นอย่างไรมันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมบังคับบัญชาได้ภาษิตจีนมันมีว่าความพยายามเป็นของมนุษย์ความสำเร็จเป็นของฟ้าหน้าที่จิตอาสาคือทำความเพียรเต็มที่แต่ความสำเร็จเป็นเรื่องของฟ้าดินเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเป็นเรื่องกฎธรรมชาติยกความสำเร็จให้เป็นเรื่องของฟ้าดินไปยกความสำเร็จเป็นเรื่องของธรรมชาติไปหน้าที่เราคือทำความดีความถูกต้องให้เกิดขึ้นถ้าตั้งใจนี้ได้จะมีความสุขไม่ยึดติดในความสำเร็จแล้วก็ไม่ยึดติดในผลตอบแทนที่เกิดขึ้นได้อันนี้คือไม่ยึดติดว่ามีเป็นงานของเราเวลาเราทำงานเนี่ยนะเรามักจะทำไปทำไปแล้วไปคิดว่านี่เป็นงานของเราเป็นงานของเราอาสาสมัครที่เป็นนวดเด็กเนี่ยนวดไปนวดมาก็จะบอกว่านี่เด็กของเราเด็กของเราใครจะมานวดไม่ได้นะนี่เขาเป็นเด็กของเรานะหรือคนไข้เนี่ยเราไปเยี่ยมคนไข้นะคนไข้เยี่ยมไปก็จะคิดว่าไอ้นี่คนไข้ของเราถ้าจริงๆอาสาสมัครคนไหนมาหามาเยี่ยมครับมาเยี่ยมคนไข้คนนี้ต้องผ่านเราก่อนบางทีอาสาสมัครเขามาเยี่ยมคนไข้ของเราไม่บอกเราก่อนเราโกรธเพราะว่านี่ก็เป็นคนไข้ของเราเป็นนี้หรือเปล่าใช่ไหมหรือบางทีเราทำเนี่ยอาสาสมัครโรงพยาบาลต่างๆเกิดการแข่งขันกันนางรองแข่งขันกับบุรีรัม
รู้สึกความรู้สึกว่าเนี่ยโรงพยาบาลนางรองเป็นของฉันนะอีกฝ่ายนี้ก็โรงพยาบาลบุรีรัมย์บุรีรัมย์ของฉันเวลาเขามีการให้รางวัลมีประกาศข่าวว่าโรงพยาบาลบุรีรัมย์จิตอาสาโรงพยาบาลบุรีรัมย์เนี่ยมีชื่อเสียงได้รับการยกย่องโรงพยาบาลที่นางรองก็จ่อยไปเลยหรือเปล่าอันนี้แสดงว่ามีความสุขเป็นของเราอยู่มีการแบ่งเป็นเราเป็นเขาก็ต้องระวังนะเวลาเราทำความดีเนี่ยทำความดีไปทำไปเติมมาเนี่ยมันมีการแบ่งพักแบ่งพวกเพราะมันมีความเป็นของเรางานของเราโรงพยาบาลของเราคนไข้ของเราอันนี้คืออัตตาและทำความดีไปทะเลาะกันเองนะระหว่างโรงพยาบาลก็มีจิตอาสาโรงพยาบาลลำปลายมาศกับจิตอาสาโรงพยาบาลนางรองไม่ถูกกันเพราะว่าอิจฉากันอะไรเงี้ยอันนี้อาตมายกตัวอย่างนะอย่าไปเชื่อเป็นจริงสมมุติที่พูดงี้เพราะอาตมาเคยมีประสบการณ์ตอนเคยทำก่อนบวชที่เคยทำเอ็นจีโอเราทำเกี่ยวเรื่องเด็กนะมันมีองค์กรเด็กหลายองค์กรมันมีองค์กรเด็กหลายองค์กรนะซึ่งก็ถ้ามันมีมากก็ยิ่งดีใช่ไหมแต่บางทีมันมีการแข่งกันเองนะอย่างเช่นถ้ามูลนิธิเด็กเขาได้รับการยกย่องตามสื่อมวลชนสื่อหนังสือพิมพ์เขายกย่องมูลนิธิเด็กว่าทำงานดีเข้มแข็งไอ้เราก็ถึงไม่พอใจเพราะว่าเราสึกว่าเพราะมันมีการแข่งขันกันอยู่ในทีเราสมมุติที่เด็กนั้นพวกนั้นพวกอีกพวกหนึ่งไม่ใช่เรานะมันจะมีการแข่งขันมันมีการอิจฉากันทั้งที่ถ้าใครได้ดีเนี่ยเราก็น่าจะอนุโมทนาเพราะว่าการที่เขาทำงานดีทำงานสำเร็จเนี่ยก็เท่ากับว่าทำให้เด็กเนี่ยมีสถานมีความเจริญมีได้รับการดูแลดีขึ้นแต่เรามักจะไม่มองแบบนั้นเพราะว่าอัตตาตัวตนเนี่ยมันมักจะทำให้เราเนี่ยยึดติดถือมั่นในความเป็นเราเป็นของเราองค์กรของเราหน่วยงานของเราโรงแรมเราต้องเด่นต้องเป็นเบอร์หนึ่งไอ้ที่เหลือนี่ต้องเป็นเบอร์สองเบอร์สามต้องระวังในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีบุญในทางพุทธศาสนามันมีสิบข้อทานก็เป็นบุญข้อหนึ่งศีลก็บุญข้อหนึ่งเรื่องบุญกิริยาสิบประการจะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าการชื่นชมยินดีในความดีของผู้อื่นก็เป็นบุญปัตตานุโมทนาใหม่ปัตตานุโมทนาใหม่คือว่าบุญที่เกิดจากความชื่นชมยินดีในความดีของผู้อื่นเวลาใครทำดีเราต้องชื่นชมเขาไม่ใช่อิจฉาเขาและจิตอาสาเราต้องดูใจของเราด้วยนะอนุโมทนาเวลาจิตอาสาที่อื่นเขาได้ดีรับอนุโมทนาเขาเพราะว่ามันจะช่วยเป็นประโยชน์นะใครทำดีก็อนุโมทนาเพราะว่าความดีขึ้นชื่อความดีแล้วเป็นสิ่งที่ควรชื่นชมทั้งนั้นไม่ว่าใครทำก็ตามถ้าเราไม่ติดแบบนี้เนี่ยไม่ติดในความยึดไม่ยึดติดถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นงานของเราโรงงานของเราเนี่ยมันมีความสุขมากเลยเลยทำให้จิตใจโปร่งเบาสบายแล้วก็เป็นบุญในตัวนะคราวนี้ธรรมะก็จะมาพูดถึงประเด็นสุดท้ายมาใกล้ตัวหน่อยก็คือเรื่องของอาสาสมัครกับโรงพยาบาลก็จะว่าหลายท่านก็คงจะเป็นอาสาสมัครที่ทำงานในโรงพยาบาลอาตมาเชื่อตอนนี้จะเป็นเรื่องสำคัญมากคือโรงพยาบาลสิ่งที่เราจิตอาสาที่จะมีความสำคัญก็คือการทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหรือทำให้การรักษาโรงพยาบาลผู้ป่วยเนี่ยมันครบถ้วนคือปกติโรงพยาบาลเนี่ยจะเน้นแต่เรื่องการรักษากายใช่ไหมฮะหมอเนี่ยก็จะหมอและพยาบาลเนี่ย
ก็จะมาดูอาการคนไข้จะมาดูว่าปอดเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงชีพจรเป็นยังไงซึ่งก็สำคัญนะแต่ว่าความเจ็บป่วยของคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เฉพาะเรื่องกายมันมีเรื่องใจด้วยความเจ็บป่วยของคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องกายมันมีเรื่องใจด้วยมีคนจำนวนมากที่ป่วยโดยที่ไม่มีอาการผิดปกติในร่างกายมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแกป่วยแกเป็นปวดท้องความดันขึ้นปวดท้องปวดหัวเป็นประจำหนักด้วยไปหาหมอครั้งแล้วครั้งเล่าหมอก็ให้ยาแต่หมอที่ตรวจไม่พบว่าร่างกายผิดปกติเอ็กซเรย์ก็แล้วเช็คความดันก็แล้วตรวจเลือดก็แล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่จะปวดหัวปวดท้องเป็นประจำเลยหมอก็เลยสนใจแล้วแล้ววันนึงหมอก็เลยสงสัยได้คิดก็เลยถามให้นะบอกว่าคุณช่วยเล่าประวัติคุณมาหน่อยสิพอแกเล่าประวัติพอแกเล่าแกว่าแกไม่มีแม่แล้วก็แม่เสียตอนเด็กนะพอแกเล่าถึงพี่สาวเนี่ยอาการของคนไข้ก็จะขึ้นขึ้นมาเลยคือแกโกรธพี่สาวแล้วก็นั่นเลยสังเกตพี่สาวโกรธมากพี่สาวไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ทั้งโกรธทั้งน้อยใจหมอก็เลยเดาว่าเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้แหละหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยผมจะแนะนำคุณอย่างหนึ่งนะคุณจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ก็คือว่าหมอแนะนำว่าให้คุณเนี่ยให้อภัยพี่สาวหมอไม่ได้ให้ยานะหมอบอกให้คุณให้อภัยพี่สาวให้คนไข้ไม่เชื่อนะหายไปเลยปีนึงต่อมาหมอได้จดหมายจากคนไข้บอกว่าเดี๋ยวนี้หายแล้วไอ้โรคที่ว่าเพราะว่าทำตามที่หมอแนะนำก็คือให้อภัยโกรธและความโกรธมันทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายโดยที่ไม่มีจิตความผิดปกติในร่างกายคนไข้ที่มาโรงพยาบาลหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลหัวใจสั่นแต่ตรวจเท่าไหร่ไม่พบความผิดปกติในร่างกายแต่ใจกังวลก็เลยมีอาการและอาการแบบนี้เนี่ยบางทีหมอพยาบาลก็อาจจะช่วยไม่ได้หรือว่าไม่มีเวลาที่จะดูแลเรื่องนี้แต่ว่าอาสาสมัครจะช่วยได้จิตอาสาจะช่วยได้จิตอาสาเนี่ยนะจะช่วยในเรื่องของการเยียวยาจิตใจให้กับคนไข้ได้มีจิตอาสาจำนวนมากเลยเนี่ยนะที่ช่วยทำให้คนไข้รู้สึกดีขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะเจ้าสาวไปชวนเขาคุยเขาก็เล่าเรื่องชีวิตเล่าเรื่องปัญหาให้ฟังปกติคนไข้จะไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่าเรื่องพวกนี้ให้หมอและพยาบาลเพราะหมอและพยาบาลก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ส่วนใหญ่หมอและพยาบาลมันก็จะถามแต่เรื่องอาการคนไข้บางทีมีความทุกข์ใจก็ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังแต่พอมีจิตอาสามานะคนไข้ก็เปิดใจพยาบาลหลายคนเนี่ยแปลกใจมากเลยจิตอาสามาเยี่ยมคนไข้ได้แค่10-20นาทีอาตมาเคยพาจิตอาสาไปเยี่ยมคนไข้ที่นครสวรรค์อาสาสมัครคุยกับคนไข้แล้ว20นาทีรู้ประวัติคนไข้หมดเลยมีความทุกข์อย่างไรอะไรต่างพยาบาลแปลกใจเพราะพยาบาลไม่เคยรู้เลยทำไมถึงไม่รู้เพราะหนึ่งไม่มีเวลา2เวลามาถามคนไข้ก็ถามแต่เรื่องอาการทางกายแล้วก็3คนไข้ก็ไม่กล้าที่เริ่มเป็นฝ่ายเอ่ยปากพูดก่อนเพราะกลัวหมอกลัวพยาบาลเพราะที่คนไข้มีอยากจะถามนะอยากจะคุยกับหมอนะอยากจะคุยกับพยาบาลนะเรื่องชีวิตเนี่ยมีพยาบาลคนจะเล่าให้ฟังแกเป็นพยาบาลไปเยี่ยมคนไข้ในบ้าน
นี่เป็นพยาบาลที่ศิริราชจะมีหน่วยที่ออกไปเยี่ยมคนไข้ตามบ้านแกเล่าว่ามีบ้านเนี่ยเวลาครั้งหนึ่งก็ไปถามคนไข้เป็นแค่เด็กคงเป็นมะเร็งไงก็ไปถามว่าอาการเป็นอย่างไรแล้วก็ถามเรื่องความปวดว่าความปวดเป็นยังไงถ้าให้วัดเป็นสเกลกี่สเกลเท่าไหร่ความปวดตรงนี้5หรือ10สเกล5หรือ10 5หรือ10คะแนนให้คะแนนความปวดเท่าไหร่ปวด5หรือปวด10คนไข้บอกหมอไม่ต้องคุยเรื่องนี้ได้ไหมเบื่อแล้วเอาคุยเรื่องทั่วไปดีกว่าเดี๋ยวคนเขาอยากคุยเรื่องชีวิตเรื่องอะไรพวกนี้การจิตอาสาเนี่ยจะมีข้อได้เปรียบหมอและพยาบาลคือว่าคนไข้ไม่กลัวจิตอาสาคนไข้เนี่ยพร้อมจะเล่าให้ฟังแล้วในชนบทอย่างบ้านเราเนี่ยอย่างในต่างจังหวัดเนี่ยคนไข้คุยง่ายเพราะว่าอาจิตอาสากับคนไข้เนี่ยความสัมพันธ์มันคล้ายๆกันอยู่ระดับเดียวกันถ้าหมอและพยาบาลเนี่ยมันอยู่ระดับนี้หมอพยาบาลอยู่นี้คนไข้อยู่นี้คนไข้รู้สึกว่าต่ำกว่าหมอและพยาบาลแต่พอมีจิตอาสาขึ้นมาจิตอาสาคนไข้อยู่ระดับเดียวกันเป็นเพื่อนกันก็คุยกันรู้เรื่องจิตอาสาจะได้เปรียบตรงที่ว่าคนไข้จะเปิดใจในเรื่องชีวิตส่วนในเรื่องชีวิตได้ง่ายแล้วจิตอาสาต้องทำอะไรนะแค่ฟังบางทีการฟังอย่างเดียวเนี่ยมีประโยชน์แล้วฟังแล้วก็ถามบ้างอย่าไปสอนอาตมาสมัครคนหนึ่งเนี่ยแกเคยเล่านะคืออาตมานี่พาอาตมาสมัครไปเยี่ยมหลายโรงพยาบาลที่นครปฐมก็มีอาสาสมัครคนหนึ่งพอเราอบรมเสร็จก็พาเขาไปเยี่ยมคนไข้ก็มีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเป็นคุณลุงแกปวดมากเลยปวดที่ทวารแกร้องโอดโอยพอจิตอาสาไปเยี่ยมก็สังเกตว่าแกปวดก็ถามว่าคุณลุงที่ว่าปวดนี่ปวดอย่างไรคะถามแค่นี้นะคุณไข้จะบอกโอ้ไม่เคยมีใครถามนี้มาก่อนเลยเวลาปวดก็ปวดลูกมันก็บอกให้อดทนให้อดทนหมอก็ไม่เคยถามทำไมหมอไม่ถามนี้บ้างนะแค่นี้เพื่อถามมาแค่ถามนี้ที่ว่าปวดอย่างไรคะเพราะไม่ค่อยมีคนถามมีแต่สอนให้อดทนหรือมีสอนให้ทำใจคนไข้ไม่เคยเจอแบบนี้บ่อยบางทีลูกก็สอนพ่อแบบนี้นะแต่คนไข้อยากจะมีใครสักคนที่ฟังเขาที่เข้าใจเขาไม่ต้องสอนไม่ต้องเทศใส่ใจและถามเขาบางทีการได้พูดเนี่ยมันช่วยเยอะมีคนไข้คนนึงเป็นมะเร็งนะฮะแกเป็นมะเร็งมะเร็งมดลูกหรือมะเร็งปอดไม่ทราบจำไม่ได้แกก็ใช้แสงนะฮะใช้แสงแล้วก็กินยาครบโดสหมดเลยแกแค่ปวดแกรู้สึกปวดมากผิดปกติแต่พยาบาลสังเกตนะฮะเวลาแกลุกขึ้นไปแกลุกไปลงห้องน้ำอย่างเงี้ยแกเดินเหมือนคนปกติเลยไม่เดินเหมือนคนปวดอ่ะแกก็เลยสงสัยแล้วก็เลยนะวันนึงก็เลยนั่งคุยหาเวลาไปคุยกับคนไข้คนไข้ก็เล่ามาเลยนะแกมีส่วนก็คือว่าแกเนี่ยน้อยใจสามีและลูกไม่มาดูแลเลยแกมีความทุกข์ใจนะพอพยาบาลฟังแกคุยแกรู้สึกดีขึ้นเลยนะอาการปวดที่ทุเลาไปเลยคือคนเราเนี่ยบางครั้งเวลาปวดเนี่ย
มันไม่ได้ปวดเพราะกายนะปวดเพราะใจมีคนไข้อาตมาได้ยินมาเยอะเลยคนไข้ที่เรียกว่าปวดมากๆเนี่ยฉีดยาเข้าไปให้ยาระงับปวดเนี่ยแค่10นาทีนะยามีได้แค่10นาทีเดี๋ยวปวดใหม่ละแต่พอได้มีคนมาคุยได้ทักถามปรากฏก็มีความติดค้างคาใจบางเรื่องอย่างมีลุงคนนึงเนี่ยแกปวดตั้งแต่ทุรนทุรายแกพูดไม่ค่อยได้เลยแกก็พังงาบมาหมอก็สังเกตดูแกพูดคำว่าเชียงใหม่คล้ายๆว่าเชียงใหม่เนี่ยคำว่าเชียงใหม่หมอก็ไม่เข้าใจว่าเชียงใหม่มันสำคัญยังไงถามลูกว่าลูกเข้าใจไหมว่าลูกแม่มันเป็นมันเขาแกมีอะไรเชียงใหม่หรือเปล่าลูกก็ไม่เข้าใจแต่ลูกบอกว่าเนี่ยพ่อเนี่ยเคยไปรักษาตัวที่สวนดอกแล้วก็เคยทำอุทิศร่างกายไว้ที่สวนดอกหรือที่เชียงใหม่หมอก็เลยเข้าใจว่าแกคงไม่ห่วงอะเรื่องว่าถ้าตายไปแล้วนี่เรื่องอุทิศร่างกายนี่จะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าไปอุทิศให้ร่างกายไว้ที่เชียงใหม่แต่นี่แกมาป่วยที่ตุลาหมอก็เลยบอกคนไข้ว่าดูไม่ต้องห่วงนะทางโรงพยาบาลตุลาจะรับดูแลให้เรื่องที่ร่างกายปรากฏได้ผลเลยนะอาการทุรนทุรายหรือว่าอาการที่ดื้อยาแล้วทำปวดหายไปเลยบางคนมีความกังวลนะคือหมอคนนึงเนี่ยแกไล่ฟังคนไข้กระสับกระส่ายมากฉีดยาเข้าไปแกบอกว่าให้ยาไป220มิลลิกรัมนะถือว่าสูงนะคนไข้ก็ยังมีอาการหมอก็สงสัยก็เลยเขาเจอแกคงวิตกกังวลนะก็เลยชวนแกทำสมาธิทำสมาธิคือว่าการทำสมาธิแบบที่เรา body scan คือการค่อยๆผ่อนคลายจากเท้าไปถึงศีรษะค่อยๆผ่อนคลายไปทีละส่วนทีละส่วนเท้าผ่อนคลายน่องผ่อนคลายหัวเข่าผ่อนคลายไล่ไปเรื่อยๆแล้วเปิดเพลงไปด้วยทำได้30นาทีแกหายปวดความปวดลดลงทำไม่ได้2-3ครั้งเนี่ยฝรั่งให้ยาแค่60มิลลิกรัมเนี่ยก็เอาอยู่แล้วนี่แสดงว่าเราแกไม่ได้ที่แกปวดจะไม่ได้ปวดเรื่องกายนะมันมีเรื่องใจเข้ามาก็คือจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจกังวลถ้าหมอและพยาบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับมิติด้านจิตใจเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันแต่บางทีหมอและพยาบาลไม่มีเวลาจิตอาสาจะช่วยได้และบางครั้งช่วยได้ง่ายจริงแค่ว่าช่วยฟังการฟังนี่มันช่วยเยียวยานะฮะมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งนะคือมีการที่เชียงใหม่มีการจัดอาสาสมัครข้างเตียงอาสาสมัครที่ไปเยี่ยมคนไข้มีคนไข้เป็นอายุประมาณสัก20กว่าแกเป็นมะเร็งเต้านมนะก็ยังรักษายังต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่แต่ก็อาการก็เริ่มคงขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามนะก็มีการจัดอาสาสมัครไปเยี่ยมผู้ป่วยคนนี้อาสาสมัครคนนี้เป็นจิตอาสาเนี่ยสมมุติว่าชื่อทิพย์ก็แล้วกันนะปุ๊บแกเนี่ยเป็นคนช่างพูดมากเลยพอไปถึงแกก็จะพูดทั้งชั่วโมงเลยคนไข้ก็นั่งฟังอย่างเดียวแต่บางทีคนบางทีทิพย์เนี่ยแกพูดไปแล้วสับสนเนี่ยคนไข้ก็ช่วยสะท้อนให้และทำให้แกเนี่ยสรุปประเด็นช่วยสรุปประเด็นให้อาสาสมัครบางทีก็ช่วยติงช่วยเตือนแกมาเยี่ยมเป็นเดือนนะฮะอาสาสมัครคนนี้คนไข้นี่ก็ทนมากเลยนะก็นั่งฟังแกคุยเนี่ยนะบางทีแกก็ฉุนนะหงุดหงิดเหมือนกันนะแต่ว่าก็
ก็ระงับความหงุดหงิดไม่ได้1เดือนผ่านไปวันนึงเนี่ยทิศเนี่ยอาสาสมัครก็มาบอกว่าน้องรู้ไหมเมื่อวานนี้ไปหาหมอโรคจิตมาคือแกก็บอกว่าแกมีอาการทางจิตก่อนที่จะมาเยี่ยมแกสมัครนี่แกมีอาการทางจิตแกไปหาหมอมาแต่หมอนี่ให้แต่ยาแกก็เลยเลิกไปหาหมอแล้วก็มาเป็นอาสาสมัครหลังจากเวลาอาสาสมัคร1อาทิตย์1เดือนเนี่ยแกไปหาหมอคนเดิมหมอถามว่าคุณไปรักษาที่ไหนมาเหรอแล้วคุณดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยแล้วแกก็เลยมาเล่าให้คนไข้ฟังแกไม่ได้ไปรักษาที่ไหนหรอฮะแกอาการดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าแกมาระบายแล้วมีคนฟังแล้วคนฟังนั่นคือใครก็คือคนไข้ฟังอาสาสมัครจนกระทั่งอาสาสมัครเนี่ยหายป่วยความป่วยลดลงจนกระทั่งหมอก็แปลกใจว่าคุณไปรักษาที่ไหนมาแล้วแกก็มาเล่าบอกขอบคุณมากเลยนะน้องที่ทำให้พี่อาการดีขึ้นที่แกการแค่ฟังเดียวนะฮะอาสาสมัครช่วยเนี่ยจิตอาสาเนี่ยนะบางทีเราไม่ต้องทำอะไรมากแค่ฟังให้คนท่านเขาได้เล่าให้เขาได้ระบายว่าเขามีความทุกข์อะไรบ้างแล้วเกิดเรามีแง่คิดเราก็สอนเราก็พูดให้เขาแนะนำเขาแต่เพียงแค่การฟังอย่างเดียวนี่ช่วยเยอะนะและการฟังเนี่ยมันไม่แค่ประโยชน์กับคนไข้เดียวนะมันมีประโยชน์กับเราด้วยมันไม่ใช่แค่ทำให้เราได้มีความอดทนแต่ว่ามันทำให้เราได้เห็นได้มีแง่คิดจากคนไข้เยอะๆตอนนี้เนี่ยในโรงพยาบาลเนี่ยจิตอาสาสำคัญมากนะด้วยเหตุว่าอันที่หนึ่งเนี่ยจิตอาสาจะไปช่วยเสริมในส่วนเรื่องของการเยียวยาความเจ็บป่วยทางจิตใจความทุกข์ทางจิตใจให้คนไข้ได้ไปช่วยเสริมหมอและพยาบาลซึ่งอาจจะไม่มีเวลาทำหน้าที่เรื่องนี้ได้ดี2เป็นตัวกลางช่วยสร้างสัมพันธภาพระหว่างคนไข้กับหมอที่จริงโรงพยาบาลมันมีอยู่3ส่วนนะมันมี3เศร้านะ3เศร้า3เหลี่ยมนะก็คือคนไข้พยาบาลและญาติการรักษาพยาบาลที่ดีได้ประสบผลได้เนี่ย3ส่วนนี้ต้องประสานสัมพันธ์กันคนไข้หมอพยาบาลและญาติบางทีคนไข้มีปัญหากับญาตินะบางทีญาติไม่เข้าใจคนไข้บางทีคนไข้มีปัญหากับหมอบางทีหมอมีปัญหากับญาตินะหมอไม่มีปัญหาคนไข้มีปัญหากับญาติอาจารย์พบว่าจิตอาสาเนี่ยจะช่วยในเรื่องการเป็นตัวกลางระหว่างหมอกับคนไข้ระหว่างหมอกับญาติและระหว่างญาติกับคนไข้ได้แล้วโดยเฉพาะระหว่างคนไข้กับหมอเนี่ยตอนนี้มีปัญหามากในหลายแห่งอย่างที่เราทราบดีว่าหมอถูกฟ้องโรงพยาบาลถูกฟ้องโรงพยาบาลถูกฟ้องเพราะความสัมพันธ์ที่ปีนเกลียวกันระหว่างคนไข้กับหมอหรือญาติกับหมอแต่ถ้ามีจิตอาสาเนี่ยจะช่วยเชื่อมสองส่วนให้เข้าใจกันในด้านหนึ่งก็เป็นการช่วยเติมช่วงแบ่งเบาภาระของหมอพยาบาลในด้านนึงก็ทำให้มีเวลาเยียวยาจิตใจคนไข้ในด้านนึงก็มีเวลาช่วยทำให้ญาติเขามีความสบายใจโปร่งเบาอาตมาคิดว่าถ้าหากว่าทำถ้าหากว่าเรามีจิตอาสาที่เข้าใจปัญหานี้เนี่ยนะจะช่วยทำให้คว
ความขัดแย้งระหว่างคนไข้กับโรงพยาบาลหรือกรณีฟ้องร้องกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อยลงสิ่งที่ฉิวจี้เขาประสบความสำเร็จมากคือนี้โรงพยาบาลฉิวจี้ก็ยังสามารถนะไปช่วยเป็นตัวกลางระหว่างคนไข้กับหมอและระหว่างหมอกับญาตินะบางทีคนไข้ก็จะไม่มีอะไรแต่ญาติเนี่ยก็จะรู้สึกว่าทำไมโรงพยาบาลนี้หมอพูดไม่ดีคือส่วนใหญ่การฟ้องร้องเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากไม่ใช่เกิดขึ้นจากการรักษาที่ผิดพลาดนะฮะแต่มันคือหลายกรณีที่มีการรักษาผิดพลาดแต่ว่าคนไข้ไม่เอาเรื่องเพราะอะไรเพราะว่าความสมรรถภาพระหว่างคนไข้กับหมอเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมันดีแม้จะมีความรักษาผิดพลาดเกิดขึ้นคนไข้ก็ไม่ฟ้องญาติก็ไม่เอาเรื่องไอ้ส่วนใหญ่ที่มันมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการรักษาแต่เป็นเพราะว่าสมรรถภาพก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่ค่อยสู้ดีระหว่างหมอกับคนไข้หมอพูดจาบางอย่างคำพูดบางอย่างที่ทำให้คนไข้ไม่เข้าใจหรือว่ามีการมีปากเสียงกันแต่ถ้ามีจิตอาสามาช่วยเป็นตัวกลางเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวช่วยชี้แจงนะจะช่วยทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นมากเลยอาจารย์จะพูดถึงโครงการ Blue Angel ที่ลามานี่เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่มากนะคนมารับคนไข้นอกนี่คงก็จะคงหลายพันคนไข้ในก็เยอะเขามีอาสาสมัครอยู่ประมาณ100กว่าคนทำงานทุกวันเลยบรรยากาศมันนั้นมันเครียดนะโรงพยาบาลใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าการที่มีอาสาสมัครช่วยมาช่วยดูแลมาช่วยบริการคนไข้มันทำให้คนไข้เขารู้สึกดีกับโรงพยาบาลมีอาสาสมัครยิ้มแย้มมีอาสาสมัครช่วยกรอกไปให้บางทีสำหรับอาสาสมัครเนี่ยคนไข้เนี่ยหมดแรงเป็นเบาหวานหมดแรงอาสาสมัครก็ช่วยไปซื้ออาหารมาให้หรือบางทีก็ไปติดโทรช่วยโทรศัพท์เรียกญาติมาให้ไอ้แค่นี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่มันเป็นน้ำใจซึ่งทำให้คนไข้และญาติเขาสึกซาบซึ้งแล้วเขาก็เกิดความรู้สึกที่ดีกับโรงพยาบาลแล้วถ้าเวลามันเกิดความผิดพลาดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ความผิดพลาดเนี่ยเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ถือว่าเออแต่ว่าโรงพยาบาลนี่เขาก็มีน้ำใจเขาก็ใส่ใจคนไข้ผิดพลาดเป็นยังไงประเพณีไทยเราก็ถือว่าไม่ถือโทษโกรธเคืองเพราะเป็นเรื่องของน้ำใจอะไรมาเจอตรงนี้คือความสำคัญของจิตอาสาในโรงพยาบาลก็คิดว่าใช้เวลาพอสมควรนะฮะก็ยังมีเวลาเหลืออยู่เผื่อท่านใดจะซักถามมีธรรมะดีมิใช้ไร้ประโยชน์สิ่งเกิดโทษไปยึดติดผิดหนักหนามันทานศีลเจริญภาวนาจักนำพาให้พ้นทุกข์สุขมิวายถ้าจะกล่าวถึงพระภิกษุในยุคปัจจุบันที่ท่านได้นำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้ประชาชนได้เข้าใจกับยุคกับสมัยผู้ฟังสามารถเข้าถึงธรรมะได้ง่ายและนำธรรมะนั้นไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็คงต้องกล่าวถึงพระสงฆ์รูปนี้คือพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลขอกล่าวประวัติของท่านให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบคร่าวๆพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนามเดิมว่าไพศาลวงวรวิสิทธิ์
เป็นบุตรคนที่4ของนายก๊กกีและนางกิมวาแซ่อุ่ยท่านเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2500ภูมิลำเนาครองมหานาคป้อมปราบกรุงเทพมหานครในปีพ.ศ. 2518ถึงปีพ.ศ. 2523การศึกษาระดับอุดมศึกษาณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2526ณวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครท่านได้เรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อเทียนจิตสุโภณวัดสนามในก่อนที่ท่านจะไปจำพรรษาแรกณวัดป่าสุขโตอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิโดยการศึกษาธรรมะกับหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโณปัจจุบันท่านมีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตแต่ส่วนใหญ่ท่านจะพำนักอยู่ที่วัดป่ามหาวันอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิโดยการจำพรรษาสลับระหว่างวัดป่าสุขโตกับวัดป่ามหาวันวัดที่ท่านปฏิบัติมีแนวการปฏิบัติเจริญสมาธิแบบเคลื่อนไหวแบบหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลท่านเป็นพระภิกษุแห่งสันติวิธีผู้มุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบไปพร้อมๆกับการช่วยเหลือผู้คนมากมายรวมทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ท่านมองว่าพระสงฆ์ไม่ควรละเลยหน้าที่นี้ท่านได้เชื่อว่าเป็นพระสงฆ์หัวก้าวหน้าเป็นพระนักคิดเป็นพระนักเขียนเป็นพระนักเทศที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางด้านพุทธธรรมมาอธิบายปรากฏการณ์ของชีวิตและสังคมในบริบทของสังคมสมัยใหม่ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายและมีทักษะในการอธิบายหลักธรรมที่ยากและลึกซึ้งให้เป็นเรื่องใกล้ตัวง่ายต่อการเข้าใจทำให้คนทั่วไปเห็นความสำคัญของเรื่องธรรมะว่าเป็นเรื่องที่น่าใคร่ครวญศึกษาและนำไปปฏิบัติจะกล่าวได้ว่าท่านพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลท่านเป็นพระภิกษุผู้นำเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่การประพฤติปฏิบัตินำมาซึ่งความสงบซึ่งความสุขแก่คนในยุคปัจจุบันเมื่อเราได้ฟังธรรมะดีๆเราก็ควรนำธรรมะดีๆนั้นไปปฏิบัติและนำไปให้คนที่เรารักได้รู้และได้ปฏิบัติให้ได้เชื่อว่าเป็นคนที่มีธรรมะในหัวใจสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวว่าสัพพรติงธรรมรติชินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวงขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้รับฟัง